วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันเสาร์ที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีดิฉันจิรพิญญาปิติมนะอารีพร้อมด้วยอาจารย์ล่ามภาษามือค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์ชนานพุทธิยะมงคลกุลค่ะทีนี้ประเด็นข่าวเข้มข้นเช่นเคยครับมันจะเป็นการหายตัวไปของ5ชีวิตปริศนาที่ปรากฏว่าล่าสุดโอละพ่อนะฮะล่าสุดเจอตัวแล้วนะฮะเรียบร้อยพากันไปเที่ยวเฉยๆปลอดภัยดีรวมถึงการลาออกของนายกสมาคมฟุตบอลหลังจากที่อาจจะทำผลงานได้ไม่ดีนักในช่วงซีเกมแล้วก็ความวุ่นวายต่างๆแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศเนี่ยวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เนี่ยมีการแจ้งเตือนให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนมาเองเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 นะครับจุดศูนย์กลางเนี่ยห่างจากตัวอำเภอแม่สายของเชียงรายไป100กิโลเมตรแล้วก็ทำให้หลายพื้นที่ของไทยเนี่ยรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้นะครับสำหรับเหตุแผ่นดินไหวนะครับที่จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศเมียนมาเนี่ยขนาด 5.0 นะครับลึกจากผิวดินลงไป6กิโลเมตรทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของแม่สายเชียงรายเนี่ยห่างจากบ้านเราห่างจากที่แม่สายเนี่ย100กิโลเมตรนะครับเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เองทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีรายงานรับแจ้งนะครับการรู้สึกถึงแรงสั่นไหวในหลายพื้นที่ทั้งของเชียงรายเองอย่างที่อำเภอแม่จันอำเภอแม่สายอำเภอเมืองเชียงรายและยังมีรายงานการรับรู้แรงสั่นสะเทือนไปที่จังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานว่ามีความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับส่วนสภาพอากาศบ้านเราค่ะช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะคะจะส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณฝั่งของอันดามันและก็อ่าวไทยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับอย่างฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรจุดไหนมีฝนฟ้าคะนองอาจจะเจอคลื่นสูงกว่า3เมตรได้ฝั่งอ่าวไทยเบาลงหน่อยนะครับไทยตอนอ่าวไทยตอนบนเนี่ยคลื่นสูง 1-2 เมตรจุดที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือทั้งอันดามันทั้งอ่าวไทยเนี่ยออกเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะฮะสำหรับเรือเล็กตอนนี้มีประกาศแจ้งเตือนในส่วนของฝั่งอันดามันควรงดออกจากฝั่งนะไปจนถึงวันที่2กรกฎาคม2566ก็คือวันพรุ่งนี้อีก1วันนะครับค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมก็ต้องระมัดระวังสุขภาพกันด้วยเพราะว่าฝนฟ้าอากาศเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ก็ฝากเตือนนะคะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพแล้วก็ดูแลในเรื่องของไฟฟืนให้ดีต่างๆเพราะว่าช่วงที่ฝนตกบางทีถ้าประมาทก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะ